วันนี้เราจะมาทำเมนูเค้กขนมชั้นใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเปิดไฟอุ่นจนกะทิร้อนปิดไฟเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมชั้นดราโกกิลงในอ่างผสมค่อยๆเติมกะทินวดให้เข้ากันประมาณ5นาทีเติมน้ำและกะทิสำเร็จรูปที่อุ่นไว้คนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2เติมสีผสมอาหารสีเขียวคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตักแป้งสีเขียวลงในพิมพ์ที่ทาน้ำมันพืชเตรียมไว้ปิดฝานึ่งประมาณ5นาทีจากนั้นตักแป้งสีขาวปิดฝานึ่งประมาณ5นาทีทำเช่นเดิมสลับสีจนครบ6ชั้นนึ่งจนขนมชั้นสุกจากนั้นพักไว้ประมาณ3ชั่วโมงแต่งหน้าเค้กขนมชั้นด้วยอาลัวกุหลาบให้สวยงามตัดเป็นชิ้นจัดลงในภาชนะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะ